โตโยต้าโคล่าออติสครับปี2018นะครับเครื่องยนต์ 1,600 ตัว G นะครับราคาสบายกระเป๋ามากนะครับผ่อน 7,000 กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับคันนี้นะครับฟรีดาวน์นะครับฟรีค่าดำเนินการมูลค่า 20,000 บาทเช่นเคยนะครับผมรับประกันนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับสูงสุดถึง2ปี 20,000 โลเลยคันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสภาพภายนอกภายในนะครับสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาอยู่กับวินเช่นเคยนะครับที่ Perfect Car ครับผมวันนี้นะครับมีรถไซส์กลางนะครับ1คันมานำเสนอครับอยู่ข้างข้างผมนี่เลยนะครับคันนี้เป็นเจ้า Toyota Corolla Altis ครับปี2018นะครับเครื่องยนต์ 1,600 ตัว G นะครับสีบรอนซ์เทาแบบนี้นะครับราคาสบายกระเป๋ามากนะครับหลังหักส่วนลดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ 467,000 บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อน 7,000 กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับคันนี้นะครับฟรีดาวน์นะครับฟรีค่าดำเนินการมูลค่า 20,000 บาทเช่นเคยนะครับผมแล้วก็รับประกันนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับสูงสุดถึง2ปี 20,000 โลเลยคันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพภายนอกภายในนะครับคันนี้ก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมครับไฟเขาเปลี่ยนโฉมมาจากโฉมปี14ปี16เรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะครับผมไฟหน้าเป็นแบบนี้มี Daytime Running Light นะครับผมกันจังหน้าเป็นแบบนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีมานะครับโอเคนะครับผมล้อแม็กนะครับเป็นล้ออัลลอยนะครับขอบ16นิ้วสีทูโทนนะครับเป็นลายเดียวกันกับโฉมก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่เขาจะมีการเล่นสีที่แตกต่างกันขึ้นมานะครับยางเนี่ยรัดยางมิชลินมาครับปี2020เลยนะครับยางค่อนข้างใหม่อยู่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววินพาไปดูโครงสร้างรอบๆคันกันนะครับว่ารถเป็นยังไงบ้างสวยเดิมไหมนะครับเริ่มจากด้านข้างคนขับก่อนเลยนะครับผมจะเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับแผ่นเพจที่บอกเลขเครื่องเลขตัวถังแล้วก็เดือนปีที่ผลิตรถนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับแบบเดิมเลยนะครับของเดิมจากโรงงานนะครับผมแล้วก็นี่ครับรอยอาร์คก็รอบคันนะครับอันนี้เป็นฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านซ้ายข้างๆคนขับนั่นเองนะฮะโอเคเดิมๆแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันสักเล็กน้อยนะคันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถเก๋งสายกลางนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็นั่งสบายมากๆนะครับภายในค่อนข้างกว้างเลยนะครับน็อตหัวประตูนะครับเดิมๆเช่นเคยครับขอบประตูด้านหลังครับไม่เคยมีร่องรอยการเชื่อมมาใหม่นะครับหรือตีเหล็กหรือดัดเหล็กแน่นอนนะคันนี้น่าจะมีติดกล้องบันทึกภาพด้านหลังมาด้วยนะครับมีสายอยู่ด้านนี้เลยขออนุญาตเก็บนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะครับผมมาชึบนี่ครับมีกล้องอยู่ด้านหลังครับแล้วก็ติดเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับรุ่นย่อยเป็น 1,600G นะครับเดี๋ยวไปดูยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงแล้วก็โครงสร้างกันนิดนึงนะครับผมน็อตฝาท้ายนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเลยเดิมๆนะครับแบบนี้เลยย้ำอีกทีนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตลอดอายุสัญญานะครับฟรีดาวน์นะครับฟรีค่าดำเนินการ 20,000 บาทนะครับผมรับประกันได้สูงสุด2ปี 20,000 โลนะครับนี่ครับเครื่องมืออยู่ด้านนู้นนะแม่แรงยางอะไหล่นะครับอยู่ครบนะครับมีถังดับเพลิงมาให้ด้วยนะรอยซีนกันน้ำจากโรงงานนะครับเดิมๆนะครับผมคันนี้เป็นปี2018นะครับย้ำกันอีกทีปี2018นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับโครงสร้างโดยรวมด้านนอกนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับไปคันนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับผมก็ค่อนข้างกว้างนะนั่งสบายมากๆเลยครับผมด้านหลังมี power outlet ให้2จุดเลยนะครับมี2ให้2จุดเลยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันนะครับคันนี้ก็ด้วยความที่เขาเปลี่ยนโฉมมาจากปี2014ถึง16เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจก็จะเป็นคีย์เลสเป็นอิมมอบิไลเซอร์แบบนี้นะครับเวลาเปิดรถก็ล้วงมือไปที่เปิดฝั่งนี้ได้เลยนะครับรถก็จะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ด้านข้างครับคันนี้ก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้งคันเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกปรับไฟฟ้าด้านนี้ก็จะเป็น
รับกระจกมองข้างครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันปรับพับได้จากตรงนี้เลยครับเลือก LR ซ้ายขวาได้เลยนะครับก็เป็นพุทสตาร์ทครับคันนี้นะพุทสตาร์ทเดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่กันด้วยนะฮะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งครับก็คอนโทรลตัวเครื่องเสียงวิทยุจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตหนังอันนี้ไม่เดิมนะเราเปลี่ยนมานะคันนี้มันใช้มาค่อนข้างเยอะพวงมาลัยอาจจะมีลอกบ้างนะครับเราก็จัดการเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะฮะโอเคนี่ครับเป็นกล้องบันทึกภาพด้านหน้าอันนี้เป็นออปชั่นเสริมที่ติดเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องเล่นก็จะเป็นแบบนี้ฮะเป็นใช้ซีดีได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับแอร์เป็นแมนนวลอยู่นะครับผมไฟตัดหมอกก็จะอยู่ตรงนี้ไฟพามาโทษทีฮะอยู่ด้านนี้นะครับผมมีก็แล้วก็มีออปชั่นเสริมขึ้นมาก็คือการเลื่อนถลายครับคันนี้มีมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคให้ดูในกล้องเห็นไหมนะครับผมโอเคฮะอยู่ด้านนี้นะครับผมมาแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับผมคันนี้ย้ำกันอีกทีคันนี้เลขใหม่นะครับอยู่ที่261กิโลเมตรนะครับผมคันนี้เป็นรถที่ใช้งานมาค่อนข้างเยอะเลยวิ่งเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ารถคันนี้สามารถเช็คประวัติได้ที่ศูนย์เลยนะเข้าศูนย์เซอร์วิสทุกระยะนะครับดูแลถึงแน่นอนนะครับอะไรตัวไหนที่ต้องซ่อมต้องเปลี่ยนนะครับทางศูนย์จับเปลี่ยนหมดแน่นอนนะคันนี้ไปเช็คได้เลยนะครับที่ศูนย์นะครับสามารถนำป้ายทะเบียนไปเช็คได้เลยนะครับเจ้าเอาแต่คันนี้นะดูแลถึงแน่นอนนะครับใช้งานมาเยอะไม่ต้องกังวลไปครับรถเขาเข้าสู่เซอร์วิสทุกระยะเลยนะครับแล้วเราก็ยังมีรับประกันให้อีกนะครับ2ปี 20,000 โลนะครับระยะใดถึงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับเกียร์หรือระบบเบรกนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้ครับแล้วก็เราก็มีสมุดรับประกันให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันป่ะโอเคครับหลังจากที่เราพาไปดูโครงสร้างด้านข้างแล้วนะครับด้านหลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับหัวใจของเจ้าคันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูอัล VVTi นะครับของทาง Toyota นะครับตัวนี้โฉมนี้รองรับน้ำมัน E85 แล้วเรียบร้อยนะครับผมฝาหน้าเนี่ยไม่เคยแกะเลยแต่ผมแอบแจ้งนิดนึงไม่ใช่แอบแจ้งหรอกนี่ก็แจ้งอย่างนี้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับคันนี้มีทำสีฝาหน้ามานะครับแต่ใช้เป็นฝาเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แกะนะครับจะทำมันน่าจะด้านประมาณตรงนี้นะครับจิกจากยางดูจะพอสัมผัสได้สำหรับใครที่พอดูรถเป็นบ้างนะครับผมแล้วก็แต่ว่าพวกโครงสร้างนะครับคานหน้าคานด้านข้างซุ้มโชคนะครับเดิมๆนะครับสังเกตจากรอยอาร์คได้เลยนะครับผมแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีเดียวกันแบบนี้นะครับก็คือไม่มีทำสีไม่มีไลท์คานมาแน่นอนนะครับผมเดิมๆครับรถวิ่ง 200,000 โลนะแต่เข้าสู่เซอร์วิสทุกระยะนะครับสังเกตจากภายในภายนอกได้เลยนะครับอะไหล่ต่างๆชิ้นส่วนต่างๆค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับใครหารถสวยๆไปใช้งานนะประหยัดค่างวดประหยัดเงินดาวประหยัดเงินต้นนะครับก็ลองดูคันนี้ครับเดี๋ยวผมสรุปโปรโมชั่นแล้วก็รายละเอียดการรับประกันให้อีกทีนะครับผมก็มาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับก็รถคันนี้นะครับเป็นเจ้า Toyota Altis นะครับปี2018นะครับรุ่นย่อยเป็น 1.6G นะครับใครชอบแบบนี้นะครับก็ราคาหลังหักส่วนลดแล้วนะครับเพียงแค่ 467,000 บาทนะครับผ่อน 7,000 กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับคันนี้นะครับใครชอบแบบนี้ก็มีการรับประกันให้นะครับเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ระบบเบรกนะครับสูงสุด2ปี 20,000 โลเลยนะครับผมแล้วก็มีส่วนของฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนให้มูลค่า 20,000 บาทนะครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.79% ถึง 4.19% เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็มีรับประกันให้แบบนี้เลยนะมาดูบุ๊กเซอร์วิสได้เลยนะครับเราไม่ได้ยืนยันกับปากเปล่านะครับอันนี้เป็นบุ๊กเซอร์วิสนะครับที่จะให้ลูกค้าทุกท่านนะครับก่อนได้รับรถไปนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในกันนะครับด้านในนะครับก็จะมีบอกรุ่นรถนะครับ4รถนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังนะแล้วก็ข้อมูลเจ้าของรถนะครับแล้วก็มีลายเซ็นผู้จัดการนะครับลายเซ็นคนขายนะครับพนักงานขายของเรานั่นเองแล้วก็มีเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับผมส่วนหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นการตรวจเช็คนะครับรถนะครับ25รายการก่อนปล่อยรวมถึงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องให้นะครับขัดเคลือบสีให้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ที่ได้ไปนะครับในราคาเพียงแค่ 467,000 บาทครับผมผ่อนเดือนละ 7,000 กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับตลอดอายุสัญญานะครับใครหาเจ้าติดชมนี้อยู่รีบเลยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ